สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพนะคะเราจะสร้างโจทย์ปัญหาเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แล้วที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า90แบบฝึกหัด 4.10 สร้างโจทย์ปัญหาละคนจากภาพที่กำหนดข้อ1 นะคะมีภาพผลไม้มาให้สร้างโจทย์ปัญหาเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบที่จะให้ดูนี้เป็นเพียงตัวอย่างคำตอบนะคะสามารถตอบแตกต่างจากนี้ได้ค่ะเราอาจจะสร้างโจทย์ปัญหาว่าแม่ซื้อทุเรียนสี่ร้อยห้าสิบบาทซื้อสับปะรดอีกเจ็ดสิบบาทให้เงินคนขายไปหกร้อยบาทแม่จะได้รับเงินทอนกี่บาทเราอาจจะสร้างโจทย์ปัญหาว่าแม่ซื้อทุเรียน450บาทซื้อสับปะรดอีก70บาทให้เงินคนขายไป600บาทแม่จะได้รับเงินทอนกี่บาทได้รับเงินทอนแสดงว่าเงินที่ให้ไปต้องมากกว่าของที่ซื้อใช่ไหมคะจะได้รับเงินทอนกี่บาทต้องทำวิธีลบประโยคสัญลักษณ์เราก็จะต้องนำ600ลบด้วยราคาของทุเรียนบวกด้วยราคาของสับปะรดนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า600ลบวงเล็บเปิด450บวก70วงเล็บปิดเห็นในวงเล็บทำในวงเล็บก่อนนะคะทำการบวกหลักหน่วย0บวก0ได้0ทำการบวกหลัก10 5บวก7 7ไว้ในใจ5กลางออกมานับรวมกัน7แล้ว8 9 10 11 12ใส่2ทด1ทำการบวกหลัก100 4ไม่มีตัวบวก4ทด1เป็น5ได้520ให้เงินไป600ซื้อของ520ได้รับเงินทอนกี่บาททำการลบค่ะทำการลบหลักหน่วย0ลบ0เหลือ0นํา60ลบ52เลยค่ะ52แล้วนับให้ถึง60 52แล้ว53 54 55 56 57
58 59 60เหลือเท่าไหร่คะเหลือ8ข้อ1ตอบ80บาทข้อ2มีภาพมาให้นะคะให้สร้างโจทย์ปัญหาเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบที่จะให้ดูนี้เป็นเพียงตัวอย่างคำตอบนะคะเราสามารถตอบแตกต่างจากนี้ได้นะคะเราอาจจะสร้างโจทย์ปัญหาว่าแม่ซื้อขนมชั้นสิบชิ้นราคาชิ้นละ10บาทและซื้อตะโก10ชิ้นราคาชิ้นละ12บาทแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทเราอาจจะสร้างโจทย์ปัญหาได้ว่าแม่ซื้อขนมชั้น10ชิ้นราคาชิ้นละ10บาทและซื้อตะโก้10ชิ้นราคาชิ้นละ12บาทแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทขนมชั้น1ชิ้น10บาทถ้า10ชิ้นเพิ่มขึ้นเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีคูณต่อไปถ้าตะโก้1ชิ้นราคา12บาทถ้าซื้อ10ชิ้นเพิ่มขึ้นเท่าๆกันหลายๆครั้งทำวิธีคูณซื้อ2อย่างก็ต้องนำมาเมื่อคูณเสร็จซื้อ2อย่างก็นำมาบวกกันนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่าวงเล็บเปิด10คูณ10วงเล็บปิดบวกวงเล็บเปิด10คูณ12วงเล็บปิดเห็นในวงเล็บทำในวงเล็บก่อนนะคะ10คูณ10เป็น100 10คูณ12เป็น120นำ100บวก120 0บวก0ได้0 0บวก2ได้2 1บวก1ได้2ข้อ2ตอบ
220บาทอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ